สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมดของเมาส์ฮะตัวนี้เป็นนับโวนะครับ NMB010 Silent เป็นเมาส์อีกตัวที่น่าสนใจเพราะตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีเสียงโอ้โหและดันเป็นไวเลสเมาส์อีกต่างหากไวเลสเมาส์ไม่มีเสียงเนี่ย2จุดเด่นแล้วนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูในส่วนของกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะคือลักษณะหน้าตาของเขาวันนี้นำมาให้ดูถึง2สีด้วยกันเลยนะครับก็คือสีดำแล้วก็สลับเป็นสีทองแล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของกล่องลักษณะหน้าตามจะประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับเขาก็จะบอกนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ตัวนี้ส่งสัญญาไวเลสอยู่ที่2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมและในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของUSB นะครับเอาไว้เสียบโทรสัญญาณนะครับตัวนี้เข้าไปและในส่วนตรงนี้จะเป็นจุดเด่นทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีบอกในส่วนของด้านหน้าในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นค่า DPI ส่วนต่างๆทั้งหมดเลยเหมือนกันในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะละเอียดพอสมควรเลยจากที่ผมดูตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ขาย3สีด้วยกันในท้องตลาดแต่วันนี้นำมาให้ดู2สีกันก่อนนะครับนี่นะฮะมีให้ดูชัดเจนผมอยากเห็นแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าด้านในมันจะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยฮะจะเป็นอย่างไรนั้นชมกันเลยฮะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้านับโวNMB010 Silent นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับนี่คือเมาส์ลักษณะของเมาส์ไวเลสนะครับผมสัญญาณส่งอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันก่อนนะฮะผมให้ดูตัวสีดำแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวสีทองให้ดูกันสดๆเลยนะครับนี่นะฮะคือลักษณะหน้าตาของเขาในส่วนของด้านหน้านะครับผมจะแบ่งส่วนแบบนี้นะครับไม่เห็นลักษณะดีไซน์การออกแบบของสีแล้วก็รูปลักษณ์นะครับของเขาจะเป็นลักษณะที่แบบว่าดูง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรให้มันดูยุ่งยากแล้วตรงนี้ก็จะทำเป็นหนืดๆ นะครับเป็นปุ่มๆตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนงูเหลือมเลยนะฮะทำตรงนี้นะครับผมเหมือนหนังงูอะไรอย่างงี้นะครับผมสัมผัสดูมันก็เป็นสักสางมือดีมันก็จะถนัดเวลาเราจับใช้นะครับในส่วนของด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็บอกว่ามีปุ่มเปิดปิดให้ด้วยนะครับนี่นะฮะในส่วนของปุ่มเปิดปิดเลื่อนตรงนี้นะครับผมใครมีเล็บก็จะสะดวกหน่อยนะครับผมคนไม่มีเล็บนะครับตัดเล็บประจำนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะใส่ถาดเข้าไปได้นะครับผมตัวนี้ไม่มีถาดมาให้นะครับนี่นะจะมีเพียงส่วนตรงนี้นะครับใส่ถาดแล้วตัวนี้สามารถเสียบไว้ได้ถ้ากลัวมันหายนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเสียบไว้ได้สามารถเสียบและยัดลงไปได้เลยนะครับผมนี่ยัดให้ดูกันจะเลยนะครับสามารถเก็บได้ไม่ต้องกลัวหายนะครับเวลาจะเอาไปใช้ที่อื่นในส่วนของข้างๆตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมีเนี่ยนะฮะก็จะมีแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมกดกลับหลังแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วในส่วนตรงนี้ก็สักษาเหมือนกันในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของปุ่มกันบ้างเดี๋ยวมาดูตัวสีทองกันบ้างเดี๋ยวจะน้อยใจนะฮะทำไมไม่จับตัวสีทองเลยนะครับปุ่มตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันก็นับดูนะครับตามค่าต่างๆนะฮะ DPI ในส่วนตรงนี้นะครับผมบวกกันก็จะเป็น6ปุ่มพอดีเป็นปุ่มพื้นฐานนะครับสำหรับเมาส์ทั่วไปนะครับผมและในส่วนของ DPI ตัวนี้ตั้งแต่800ถึง 1,600 DPI ปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับผม800ถึง1,600นะครับไม่ใช่ 16,000 1,600 นะครับผม800ถึง 1,600 DPI นะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นี่คือค่า DPI ของเขาปรับได้3ระดับนะฮะในส่วนต่อมารายละเอียดที่จะบอกว่ามันเป็นจุดเด่นเลยก็คือมันไม่มีเสียงนั่นเองนะครับไม่มีเสียงมันเป็นอย่างไรนี่นะฮะเรามาฟังเสียงกันผ่านไมค์เลยสดๆนะครับนี่นะฮะใส่ไมค์ให้ฟังนี่นะฮะตัวนี้บ้างนะครับเห็นไหมฮะเสียงมันจะประมาณนี้ในส่วนของเสียงมันก็อาจจะมีเสียงเบาๆเข้ามาให้ฟังกันนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงดรอปเสียงไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เพราะว่าเมาส์บางตัวนี้แก๊กแก๊กแก๊กแบบว่าเล่นนี่หูนี่เสียงนี่บาดมากนะครับบางตัวสำหรับใครที่ไม่ชอบเสียงรบกวนจากเมาส์นะครับแต่ตัวนี้ตอบสนองได้ดีอย่างแน่นอนเพราะว่าแต่ในส่วนต่างๆข้างๆตรงนี้มันก็จะมีเสียงหน่อยๆนะครับนี่นะฮะเพราะว่ามันเป็นเมาส์ปกติทั่วไปเพียงแค่ตรงคลิกนะครับซ้ายกับขวาตรงนี้มันก็จะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเรากดบ่อยนะฮะเขาจะตัดเสียงออกไปเลยนะครับผมตัวนี้ความไกลของสัญญาณได้ถึงเท่าไหร่ก็คือ10
10เมตรนะครับไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับผม10เมตรก็นู่นนะครับนับไป1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรก็จากหน้าปากซอยยันท้ายซอยอะไรประมาณนี้นะครับผมใครซอยสั้นๆ10เมตรก็ใช้ได้นะครับผมสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับใครสมมุติถ้าเป็นจุดเด่นก็จะไปนั่งบนเตียงแล้วก็หมุนๆอะไรอย่างนี้เราก็จะสะดวกสบายนะครับเวลาคลิกเมาส์จอใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะฮะสะดวกสบายมากสัญญาไวเลสอยู่ที่ 2.4 นะครับกิกะเฮิรตซ์นะครับผมตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานมันจะปิดโหมดสลีปก็คือจะปิดโหมดไฟทั้งหมดของตัวเมาส์นะครับภายใน10นาทีถ้าคุณไม่ใช้งานมันจะปิดอัตโนมัติก็จะประหยัดนะครับเวลาเราใส่ถ่านอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะปิดอัตโนมัติเลยถ้าใครอยากประหยัดกว่านั้นก็นี่นะฮะกดปุ่มปิดตรงนี้นะครับออฟออนตรงนี้ได้นะครับก็จะปิดระบบไปเลยฐานก็ไม่ต้องใช้งานเมาส์ก็ไม่ต้องใช้การสรุปไม่ต้องใช้อะไรเลยก็จะประมาณนั้นนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมย่อมาให้ฟังแล้วนะครับสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้นะ Vo NMB 010 Silen Wireless นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บ okthunhome.com ผมจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเช่นเดียวกันจะเอาไว้ด้านล่างช่องทางการชำระเงินก็มีหลายช่องทางมากๆนะครับให้เลือกเอาที่สะดวกกับทุกคนเลยนะครับสั่ง500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มทั้งนั้นนะครับจัดส่งฟรีเลย EMS ด่วนถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้นะครับผม Subscribe ตรงนี้ขอบคุณที่รับชมฮะ